สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกีตาร์สยามผมป๊อบบรวิทย์เจริญพลนภาชัยมาในช่วงลิกแอนด์ทริกนะครับช่วงแรกผมขอเสนอเป็นลิกก่อนละกันผมขอเสนอในเพลงของผมเอง Burning Fire นะครับท่อนฮุกก็ลิกนี้จะมาจากสเกลเพนทาโทนิกถ้าส่วนใหญ่นะครับการมูฟเมนต์ของโน้ตจะเป็นยังไงอย่าลองดูผมจะให้ช้าๆให้ฟังดูฟังสเกลที่นำเสนอนี่มันออกกลิ่นของความเป็นเอเชียพอสมควรทีเดียวนะครับก็มันจะยากตรงที่ว่าเราจะมีการมูฟเมนต์ของตัวโน้ตค่อนข้างเยอะทีเดียวในลูกลิกเพนทาโทนิกแล้วลูกหลังจะเป็นลูกของเคาน์เตอร์พอยต์ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการฝึกนะครับเพราะเป็นช่วงของลิกจะเป็นลักษณะของการดีดข้ามสายด้วยนะครับก็ลองฝึกจากช้าๆดูก่อนนะครับน่าจะสนุกกับลิกนี้คราวนี้เป็นช่วงของทริคนะครับผมจะนำเสนอเรื่องของการวอร์มอัพมือก่อนเล่นของผมที่ใช้เป็นประจำผมจะใช้สเกลโครมาติกในการฝึกนะครับก็เป็นสเกลที่ส่วนมากนักกีตาร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันเยอะนะครับผมก็เสนอสักลูกหนึ่งก่อนละกันในการวอร์มมือผมจะเล่นเป็นลูกที่เคยที่ส่วนมากเขาใช้กันนะคือแล้วแต่ทริคของผมในที่นี้คือลักษณะการวางมือของผมจะไม่ยกนิ้วชี้ออกผมจะวางแค่มุดผมกดนิ้ว2ผมมากด2นิ้วเลยนิ้ว3มากด3นิ้วเลยนิ้ว4มากด4นิ้วเพื่อช่วยในการแยกประสาทนะครับผมจะอาจจะวอร์มอัพจากช้าๆก่อนให้มือซ้ายมือขวาเราเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วเราค่อยเร่งสปีดขึ้นไปนะฮะลิกนี้เป็นลิกของจอห์นบรูซี่นะครับที่ผมชอบเล่นมากในการก่อนจะวอร์มอัพหรือก่อนจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ผมจะเล่นสัก 5-10 นาทีก่อนที่จะเล่นนะครับนะครับน่าจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ